ดีค่ะก่อนจะไปดูต้นเคลทะเลหรือคะน้าทะเลจะให้ดูดอกไม้ชนิดนี้เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะคะอยู่ติดดินเลยดอกอะไรก็ไม่รู้นี่เลยค่ะเคลทะเลหรือคะน้าทะเลดูก้านยังอ่อนๆ อยู่เลยค่ะแต่จะไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าเสียดายกลัวจะสูญพันธุ์จะรอให้เขาออกดอกเยอะๆ7วันผ่านไปดอกก็ยังไม่โตนี่เป็นดอกสีเขียวและนี่เป็นดอกสีม่วงมีอยู่2สีโอ้กำลังจะบานนี่ไงคะอยากจะเห็นที่บานเยอะๆไหนลองดมดูสิดมดูสิมีกลิ่นหอมด้วยหอมเหมือนน้ำผึ้งจริงๆว้าวถ้าบานหมดนี่คงหอมมากเลยค่ะหอมจังเลยแต่หอมจริงๆนะคะเสียดายนี่นกพิราบทำหักแน่เลยไม่โทษนกพิราบเขาอาจจะหักเองเสียดายเก็บไว้เลยโอ้ยไม่ใช่อุ้ยเป็นยอดผักซุปถอนทิ้งเลยค่ะเป็นยอดผักซุปนี่ไงคะนี่ยอดอ่อนนี่เขาบอกว่ายอดอ่อนๆ นะคะกินได้งั้นเก็บใบนี้นี่ค่ะเก็บควรเก็บใบอ่อนๆนี่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บใบนี้ไปหอมเหมือนเกสรพึ่งมากกว่าค่ะดูใบนี้ใบแหวกดูสิใบอ่อนไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บไปใบหนึ่งเก็บให้ดูใบหนึ่งนี่วันอื่นค่อยมาเก็บอุ้ยนึกว่าทำเขาหักวันอื่นค่อยมาเก็บใบคะน้าเลยค่ะมีใบอ่อนไหมมีสิยังมีอยู่ยังไม่เก็บให้ดูนะคะนี่ดอกสีม่วงดอกเยอะเลยคะน้าไปเก็บใบค่ะจะได้เก็บใบอ่อนอีกแล้วพุ่มใหญ่เป็นพุ่มเนี้ยที่หักไปหลายช่อดอกมีแต่ช่อใหญ่ได้โปร่งๆนี่นะคะอร่อยมากจะบานแค่นี้ค่ะน่าจะเป็นเดือนนะถึงจะบานกิ่งนี้หักด้วยเนี่ยโอ้หักค่ะหักไปเลยหักได้ยังไงนะหรือว่าคนตัดไปไม่ใช่ค่ะ
สองศอกพุ่มหนึ่งประมาณวาหนึ่งวาหนึ่งจริงๆนะคะความกว้างดอกสีม่วงด้านนี้ค่ะเนี่ยอันไหนหากจะเล็มไปทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ไม่มีนกพิราบมาจิกกินสวยจริงๆนี่ก็พุ่มใหญ่นู่นน่ะอันนี้หากอันหักเก็บไปเสียดายให้ดอกหักด้วยค่ะเนี้ยต้นอ่อนแต่ไม่ถอนนะคะลากลึกมากเลยนี่ค่ะคงประมาณปีนึงนะต้นเนี้ยสวยมากมีคนมานั่งอยู่ใกล้ๆซะแล้วอันนี้เป็นผักกาดขื่นผักกาดขื่นก็มีมาแทรกต้นเนี้ยต้นเนี้ยค่ะเกิดโอ้ต้นใหญ่นี่น่าจะประมาณ2ปีค่ะเกิดอยู่ริมทางเดินให้ดูต้นเนี้ยดูดอกค่ะโอ้โหอันนี้ยื่นออกมาทางเดินเลยนะคะคนมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งใกล้มากนี่ไม่มีกิ่งหักดูสิเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังจะมาเช้าๆซีเคลเถอะที่กำลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่ต้นเนี้ยสีม่วงคิดว่าประมาณ2ปีกว่ามันแปลกมากๆนะคะอย่างที่เคยพูดน่ะเห็นไหมแถบเนี้ยมันจะไม่มีซีเคลมาเกิดเลยทั้งที่เม็ดเยอะนะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูค่ะว่ามีดอกเยอะแล้วเม็ดจะเยอะไหมหรือว่าโดนนกพิราบจิกกินไปหมดนี่สวยนะคะมีใบชี้ออกด้านข้างสวยสวยมากเนี่ยค่ะให้เยอะๆเลยจะได้รู้ว่าดอกแต่ละต้นยังตุ่มๆอยู่ยังไม่บานนี่มี2ต้นนะคะให้สังเกตให้ดีๆตรงนี้สีเขียวแล้วตรงนั้นค่ะอีกต้นนึงตรงเนี้ยสีม่วงเห็นแล้วน้ำลายไหลที่แปลกมากค่ะนี่ไงอันนี้หักแล้วเนี่ยโอ้เสียดายดูสิเนี่ยเนี่ยค่ะหักเสียดายเก็บไปเลยค่ะอุ้ยอันนี้สีม่วงนี่เมื่อกี้ต้องเก็บเพราะว่าเสียดายค่ะนี่นะอันนี้เป็นนี่หนึ่งกอแล้วก็ตรงนั้นอีก1กอเนี่ยค่ะไม่น่าจะเกิดจากเมล็ดมีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าใกล้จะสูญพันธุ์อุ๊ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่อีกกอนึงเนี่ยนี่ค่ะนี่อีกไหมนี่งามมากแต่ละกอที่พาดูเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดมาหลายปีแล้วด้วยนี่มีอยู่หลายต้นเลยค่ะมีต้นนี้2ต้นมีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นตรงจุดเนี้ยค่ะดูสิต้นนี้ก็ยังเล็กงามจังเลยงามมากค่ะดีใจที่เห็นต้นเล็กเมื่อกี้เนี่ยต้องขอปิดเสียงนะคะเพราะว่าเสียงลมก็แรงเสียงคนก็ดังเคลทะเลมีแต่กอใหญ่ๆยิ่งโดนยิ่งเจอค่ะเยอะมากๆเลยกอนี้ดอกดกมากบริเวณนี้มีอยู่เยอะมากๆเลยค่ะแต่ละกอแผ่สาขาออกไปกว้างจริงๆค่ะลองนับดูแล้วมีหลายกอมากเลยค่ะ
ที่ต้องเรียกเป็นกอเพราะว่ามีลักษณะเป็นพุ่มพุ่มดอกก็ดกเดี๋ยวต้องไปดูว่าดอกจะบานหรือยังค่ะอยากจะเห็นตอนที่เคลทะเลดอกบานทุกต้นน่ะว่าจะสวยแค่ไหนมีต้นอ่อนด้วยนะคะนั่นน่ะเห็นต้นอ่อนของเคลทะเลดีใจมากเลยอ่ะเพราะจากที่ดูวิดีโอต่างๆมาเนี่ยเขาบอกว่าเคลทะเลเนี่ยกว่าจะโตได้ขนาดนี้ค่ะ 7-8 ปีนะคะดูสิงามจริงๆมีทั้งดอกที่เป็นช่อสีเขียวช่อสีม่วงยืนดูอยู่นานมากค่ะเดินไปก็ดูยืนดูอยู่นานเลยแหละค่ะแต่คนที่เขาเดินไปเดินมาไม่มีใครสนใจเคลทะเลเลยดอกเยอะนั่นนะคะวันนี้ดีหน่อยไม่มีนกพิราบมาจิกกินดอกวิดีโอหน้านะคะขอขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ